clouds pass, the skies are clear. เราวันนี้เราจะทำแบบหัดที่ 2.1 กข้อที่เหลือก็คือข้อ3 4 5 6 7นะคะข้อ3จะมี5ข้อย่อยนักเรียนเขียนโจทย์ไปก่อนเดี๋ยวครูจะให้ดูกราฟนะคะจะได้ตอบได้เลยข้อ1ก็เว้นที่ไว้ตอบนิดนึงใช่ไหมคะ5ข้อข้อโจทย์แล้วก็เว้นที่ไว้ตอบด้วยนะคะเดี๋ยวเห็นกราฟจะได้ตอบได้กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ fx แสดงในรูปนะคะมีอะไรบ้างแกน x 0 1 2 3 4แกน y ก็ถึง4นะคะนี้เส้นนี้ตรงนี้เป็นจุดโปร่งนะคะแล้วนี่ก็จุดโปร่งนี่จุดทึบนะคะเขียนกราฟลงไปก่อนแล้วลองตอบดูก่อนซิ5ข้อที่ให้โจทย์ไปเมื่อกี้นักเรียนพอตอบได้กี่ข้อคำถามมีอะไรบ้างมี f 3ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายx เข้าใกล้3ทางขวาลิมิตที่3แล้วก็ลิมิตที่0ใช่ไหมคะตอบให้ถูกนะ5ข้อใครตอบไม่ถูกเดี๋ยวฟังอธิบายอีกรอบนึงพอจะตอบได้ไหมคะเห็นกราฟเรียบร้อยไหมคะคุณจะถามคำถามที่หนึ่งลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้0 0อยู่ไหนคะส่วนอยู่นี่ใช่ไหมคะเข้าใกล้0ก็คือแกน x นั่นเองทางซ้ายการจะบอกว่าเข้าใกล้0แสดงว่าต้องดูทั้งซ้ายและขวา0ทั้งซ้ายได้อะไรคะ x 0 y ก็ทำไมด้วย0ด้วยทางขวา x 0 y ก็0ด้วยเพราะฉะนั้นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0ก็ตอบเลยคะตอบ0ต่อไปลิมิตซ้ายเมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายเส้นไหนคะเส้นนี้ใช่ไหมเส้นที่ครูชี้นี่ x เข้าใกล้3ทางไหนคะทางขวาตัวนี้เลข3ใช่ไหมคะ3ทางขวาตอบอะไรคะ
x เข้าใกล้3ทางขวาดูค่า x เป็น3ค่า y เป็น2 x เข้าใกล้3ทางขวาลิมิตของมันได้2ถ้า x เข้าใกล้3ทางซ้ายเลข3อยู่นี้นะคะแล้วก็ดูเส้นนี้ขณะที่ x เข้าใกล้3ค่า y ก็เข้าใกล้อะไรเหมือนกันคะอะไรคะเนี่ยค่า y ลิมิตของมันก็คือดูค่า y นั่นเองดูง่ายๆอ่ะดู x เข้าใกล้3ทางซ้ายก็คือดูกราฟเส้นนี้กราฟเส้นนี้ที่ x เป็น3 y เป็นอะไร x เป็น3 y เป็น2ลิมิตไม่จำเป็นต้องเท่ามันแค่เข้าใกล้ก็ได้ใช่ไหมคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดกลมๆมันไม่ได้เท่าแต่มันเข้าใกล้ก็ถือว่ามีลิมิตแล้วส่วนเส้นนี้ x เข้าใกล้3ทางซ้าย x เป็น3 y เป็นอะไรคะ y เป็น4ลิมิตซ้ายได้2ลิมิตขวาได้4ลิมิตที่3หาค่าได้มั้ยที่3ที่ x เป็น3หาค่าได้มั้ยคะไม่ได้เพราะซ้ายกับขวาทำไมกันไม่เท่ากันแต่ตัวนี้ตัวดำๆนี่คืออะไรคะณจุดนี้จุดดำๆนี้ x เป็นอะไรคะจุดนี้ x เป็น3 y เป็น3เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็คือ f ของ3นั่นเอง f ของ3มีค่าเท่ากับ3ถ้าเป็นจุดเดียวก็คือหาค่า fx แต่ถ้าเป็นเส้นกราฟแสดงว่าดูที่ลิมิตนะคะตอบนักเรียนตอบได้หรือยังคะข้อ1ตอบว่าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้0ตอบอะไรคะข้อ1ตอบเงียบข้อ1ตอบอะไรคะเรียนตอบ0ข้อ2ลิมิตซ้ายที่3ซ้ายก็คือเส้นนี้ตอบ4ขวาข้อ3ขวาตอบ2ข้อ4ซ้ายกับขวาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อ4หาค่าได้ไหมไม่ได้ข้อ5 f3 ตอบ3นะคะมาดูคำตอบกันนะคะถูกต้องใช่ไหมคะ